ครจะคิดว่าเสียงของเด็กตัวน้อยจะทำให้คนทั้งบ้านตื่นตระหนกได้เกิดอะไรขึ้นเหรอหลานล่ะใครแกล้งเธอหรือเปล่าย่าจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ฉันคงต้องทิ้งเบอร์เกอร์ของฉันไว้น้องสาวของฉันกำลังมีปัญหาเราต้องไปช่วยเธอโดยด่วนส่วนเชฟก็ทิ้งงานของเธอทุกอย่างฉันเพิ่งได้ยินเสียงสาวน้อยร้องไห้เหรอน่าสงสารพี่แอนดี้คุณย่าเคทและเชฟวีอามาพร้อมหน้าเพื่อทำอาหารให้สาวน้อยและเธอกำลังดูบาราด้าและตอนนี้เธออยากกินแพนเค้กไม่มีปัญหาคุณย่าตื่นพวกเราต้องทำแพนเค้กโอ้ฉันรู้วิธีทำมันคุณย่าและเชฟผสมแป้งได้อย่างรวดเร็วจนไม่มีใครทันสังเกตเห็นและตอนนี้พวกเขากำลังทำแพนเค้กให้สุกดูน่ากินดีแต่ฉันทำได้ดีกว่าฉันจะใส่สีผสมอาหารลงไปในแป้งและทำให้แพนเค้กมีหลากหลายสีว้าวแอนดี้จะทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาให้สาวน้อยดูแพนเค้กสีสันสดใสนั่นสิมันต้องอร่อยมากแน่ๆและก็สวยงามด้วยโอ้เธอนี่เลวร้ายจริงๆแอนดี้โดยปกติสิ่งที่ดีที่สุดในการกินคู่กับแพนเค้กก็คือน้ำผึ้งและเนยนี่คือเครื่องพิสูจน์เลยแพนเค้กกับน้ำผึ้งนั่นเหรอมันทำให้ใครทึ่งไม่ได้อีกแล้วล่ะนี่คือสูตรแพนเค้กจากมือโปรและฉันต้องใช้ไข่ด้วยและนี่เขาเรียกกันว่าไข่น้ำวิธีการทำก็แค่ต้มน้ำในหม้อและตอกไข่ลงไปและในขณะเดียวกันฉันจะตกแต่งด้วยแฮมและผักใบเขียวแล้ววางไว้ให้สวยงาม awesome. ถึงเวลาที่สาวน้อยได้ชิมอาหารจากความพยายามของผู้เข้าร่วม challenge แล้วจานแรกเป็นของแอนดี้มันอร่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกินกับมัชมัลโล่ตอนนี้ก็มาลองชิมแพนเค้กของคุณย่ามันดูธรรมดามากแต่ก็อร่อยมากเช่นกันแพนเค้กของเชฟดูไม่ธรรมดาเลยแต่ไข่แดงดิบของไข่น้ำทำให้มันดูไม่น่ากินสาวน้อยไม่ชอบเท่าไหร่และชัยชนะก็เป็นของแพนเค้กสายรุ้งของแอนดี้เย้ฉันชนะให้ฉันช่วยปรับมันไหมอย่าจับนะคุณย่าเอาล่ะทุกคนสาวน้อยอยากกินสเต็กช่ำๆไม่มีปัญหาย่าทำได้แน่ใจเหรอฉันโอเคนะแค่นี้เองเอาเนื้อออกมาและจี่มันไม่เห็นยุ่งยากเลยแล้วจะทำสเต็กยังไงถ้าไม่มีน้ำมันต้องเคลือบน้ำมันให้ทั่วกระทะก่อนจริงเหรองั้นฉันก็ใส่น้ำมันเหมือนกันเออแอนดี้อย่าใส่น้ำมันเยอะเกินไปสิแล้วก็ใส่ให้มันลงกระทะด้วยตอนนี้เราจะเอาเนื้อลงกระทะและย่างมันว้าวประทับใจใช่ไหมใช่เลยฉันก็ทำได้เหมือนกันแน่นอนแอนดี้แต่สิ่งแรกต้องโยนให้ลงกระทะก่อนนะโอ้ฉันไม่ได้พลาดนะฮ่าหนุ่มน้อยดูและจำไว้นะและสเต็กของฉันก็เกือบจะพร้อมแล้วตอนนี้เราก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยโยนได้สวยฉันก็ทำได้ย่าดูนะผมจะโยนเดี๋ยวนี้แบบเชฟตัวจริงโอ้ไม่นะมันตกลงไปบนพื้นใช่แล้วมันก็เต็มไปด้วยผมและฝุ่นผงแถมมันยังไม่สุกด้วยบางทีอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นกันได้ไม่นะถ้าเสิร์ฟแบบนั้นไม่ได้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะเพิ่มซอสมะเขือเทศลงไปเยอะๆมันจะปกปิดทุกอย่างได้เห็นไหมกลิ่นหอมมากขอบคุณมิอาสเต็กของฉันสวยมากจริงๆแต่ยังต้องตกแต่งนิดหน่อยด้วยใบโรสแมรี่แล้วนั่นคือของตกแต่งที่คุณย่ามีเหรอฉันรู้จักอะไรที่ดีกว่านี้ว้ามีอารู้จักความลับของสเต็กสีทองและมันมีสีทองจริงๆเหมือนสเต็กในร้านหรูๆเลยเนื้อต้องถูกหั่นด้วยมีดคมๆสเต็กจะได้ออกมาสวยงาม awesome. อย่างนั้นเองเหรอเราไม่รู้มาก่อนเลยพร้อมแล้วเอาไปเสิร์ฟได้ ในที่สุดสาวน้อยก็จะลองกินสักทีแต่เนื้อกับซอสมะเขือเทศไม่ทำให้เธออยากกินเท่าไหร่ดูดีๆสิเธอคงเห็นผมและฝุ่นแล้วล่ะ oh มาที่สเต็กสีทองเธอจะชอบรสชาติของมันไหม มันก็ดูน่ากินนะแต่ไม่ประทับใจเท่าไหร่สเต็กของคุณย่ามีกลิ่นหอมน่ากินและที่สำคัญมันมาได้รับความสุขที่เธอชอบธรรมดาธรรมดาแต่อร่อยอย่าไม่ต้องสงสัยสเต็กของคุณย่าเป็นที่หนึ่ง ย่าชนะเย้ถึงเวลาของของหวานและสาวน้อยก็อยากกินไอศกรีม
โอ้ฉันรู้วัตถุดิบมันคือไอติมผัดได้ย่าจะทำให้กินไม่มีอะไรยุ่งยากวัตถุดิบมีอะไรมั่งนะฮ่าต้องสับมันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆได้แล้วสวยจังแต่ฉันกำลังสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วย่าง่ายสุดๆฉันชอบสับไอศกรีมมากระวังหน่อยนุ่มอย่าโยนอาหารไปคั่วสิโอ้ผมสนุกไปหน่อยโทษฮะคุณย่าแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอให้เด็กมาทำงานในขณะเดียวกันฉันก็เตรียมทุกอย่างไว้เสร็จแล้วเหลือแค่จัดจานสวยๆก็พร้อมแล้ว nice. ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบฉันจะตกแต่งมันด้วยผิวมะนาวรสเปรี้ยวของมะนาวจะเข้ากันสุดๆกับรสหวานของไอศกรีมเพิ่มใบมิ้นท์และที่สำคัญใส่ควันจากน้ำแข็งแห้งด้วยนี่คือการเสิร์ฟไอศกรีมของร้านอาหารในดีหลายร้านเลย awesome. ดูน่าทึ่งสุดๆมหัศจรรย์มากย่าก็เตรียมเสร็จแล้วเหมือนกันก็เหลือแค่ตัดและตักออกมาเอิ่มมันไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ไอศกรีมมันติดช่างเถอะแค่ตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตก็พอ no ตลกจังฉันก็เกือบจะเสร็จแล้วไม่อยากยุ่งยากมากมายเอาใส่ถ้วยและตกแต่งด้วยวิปครีมฉันชอบมันสุดๆฉันจะใส่จัดเต็มให้สาวน้อยและก็โรยด้วยลูกกวาดสกิทเทิลสีเรนโบว์ก้อนน้ำตาลและก็โอริโอและคุกกี้คุณย่าขอยืมหน่อยได้ไหมฮะเอาไปสิขอบคุณฮะและตอนนี้ก็โรยด้วยซอสช็อกโกแลตโอ้นั่นมันหวานเกินไปนะใช่สิมาดูกันว่าไอศกรีมแบบไหนที่สาวน้อยจะชอบไอศกรีมสีสันสดใสจากพี่ชายก็สวยแต่การนำเสนอที่สวยงามจากเชฟดึงดูดใจสาวน้อยได้มากกว่าถึงเวลาลองชิมแล้วโอ้แต่ผิวมะนาวมันเปรี้ยวเกินไปไอศกรีมแผ่นในซอสช็อกโกแลตดูไม่น่ากินเท่าไหร่แต่รสชาติของมันไม่ธรรมดาเลยในที่สุดก็ถึงเวลาลองไอศกรีมของพี่ชายแล้วทั้งวิปครีมน้ำตาลก้อนและไอศกรีมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆ awesome. และผู้ชนะก็คือพี่ชายเย้ yeah, ฉันรู้อยู่แล้วย่า yeah, ผมขอกอดหน่อย What? ทุกคนตั้งใจก่อน oh. เราอยู่ในการแข่งขันทำอาหารนะและสิ่งต่อไปที่สาวน้อยต้องการก็คือครัวซองคนฝรั่งเศสชอบกินครัวซองกับกาแฟโอ้ oh, คุณย่าคุณมาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าย่ารู้วิธีทำครัวซองไหมย่ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วก็แค่เอาใส่เตาและหล่อจนแป้งเป็นสีเหลืองทองใช่ฉันก็ทำแบบนั้นได้แค่ไม่กี่วิแล้วก็อบมันทำได้ดีมากหลาน yeah. ฉันไม่ยอมรับแป้งโดยแช่แข็งแน่ทำแป้งด้วยตัวเองไม่ยากขนาดนั้นและเชฟแม่ของเราเคยทำงานที่ร้านอาหารในปารีสและเธอก็รู้สูตรที่เก่าแก่ที่สุดในการทำครัวซองโดยสูตรนี้ถูกทำถวายพระเจ้าลุยส์พระราชาแห่งฝรั่งเศสนั่นก็หมายความว่าสาวน้อยกำลังจะได้กินอาหารสูตรราชวังตอนนี้แอนนี่และคุณย่ากำลังดูเชฟด้วยความตกตะลึงเธอนวดแป้งอย่างช่ำชองเป็นแผ่นบางและบิดฝีมือสุดๆที่เหลือก็แค่เอาใส่เตาอบและรอฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้แต่ฉันจะเพิ่มนูเทลล่าเข้าไปในครัวซองโอ้ช็อกโกแลตสุดโปรดของฉันอร่อยมารยาทในร้านชายถึงเวลาเอาครัวซองออกมาแล้วน่ากินสุดๆและหอมด้วยแอนดี้ดูก่อนไฟไหม้โอ้ไม่นะพี่ชายมัวแต่กินนูเทลล่าจนปล่อยให้ครัวซองของเขาไหม้ใช่สิก็นูเทลล่ามันอร่อยมากจริงๆไม่ต้องกังวลหลานเธอทำเต็มที่แล้วเย้ครัวซองอบเสร็จแล้วใกล้ถึงเวลาเสิร์ฟแล้วล่ะผ่าตรงกลางแล้วก็สามารถใส่ครีมที่เตรียมเอาไว้ได้จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปด้วยและโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพียงทุกจานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมครัวซองไม่ไหม้จากพี่ชายดูสยองสุดๆใช่อย่าลองดีกว่าอ้าวกลิ่นหอมสุดๆครัวซองจากคุณย่าอร่อยจังทั้งหวานทั้งอร่อยสาวน้อยของเราชอบสุดๆไปเลยว้าวสตรอเบอรี่ครีมหอมหวานอีกทั้งแป้งครัวซองสูตรราชบังแสนอร่อยไม่ต้องสงสัยเลยครัวซองของเชฟได้ที่หนึ่งฮะฉันรู้อยู่แล้วว้าวสวยจังฉันชอบที่นี่และนี่คือน้ำพุช็อกโกแลตพวกเธอพร้อมที่จะสู้เพื่อมันไหมฉันขอเตือนพวกเธอว่ามันจะไม่ง่ายพวกเธอต้องเอามือควยหลังแบบนี้ดีมากเริ่มได้ดีฉันจะจับเวลาและโชคดีนะทุกคนก่อนอื่นต้องหยิบสีขึ้นมามันไม่ง่ายอย่างที่ฉันคิดเลย
What? แต่ฉันทำได้ตอนนี้ก็เริ่มสาดได้เธอนี่อ่อนจังเราเริ่มกันตั้งนานแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะตามพวกเธอให้ทันฉันว่าฉันวาดได้ดีเลยมันดูกันว่ามีอาวาสไปถึงไหนแล้วตัวฐานพร้อมแล้วแต่ฉันไม่ชอบมันเลยมันดูแปลกๆฮะฉันมีความคิดที่ดีแล้วฉันรู้แล้วว่าต้องวาดยังไงให้สวยๆฉันต้องใช้ปากกาเมจิกพวกเธอเห็นสกิลการเปิดฝาของฉันไหมความคิดดีนี่มีอาถ้าแบบนี้เธออาจจะชนะฉันได้ What? เกิดอะไรขึ้นทำไมเจนนิเฟอร์ล้มลงไป ฉันก็แค่อยากเปิดฝาปากกาเมจิกของฉันเป็นนะมีอาล้ำหน้าฉันไปอีกขั้นแล้ว เธอกำลังวาดน้ำพุสวยๆฉันจะทำยังไงดีขนนกธรรมดาอาจจะช่วยได้ oh, ไม่นะฉันกำลังจะจาม Oh no ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับรูปของฉันมันเต็มไปด้วยสีเจนนิเฟอร์จะทำแบบนี้ได้ยังไงเคทเธอกำลังหัวเราะอะไรยะเอานี่ไปมิอาทำไมเธอถึงพ่นสีใส่ฉันน่ะนี่มันตลกสุดๆแต่ถ้าพ่นใส่งานของเธอยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเจนนิเฟอร์เธอมองอะไรน่ะเธอก็อยากมีเรื่องกับฉันใช่ไหม What? No! น่าจะถึงเวลาแล้วใช่โชคดีไปงั้นมาดูกันว่าพวกเธอวาดอะไรมีอาทำภาพของหนูพังฉันรู้ว่าครูต้องไม่ชอบแน่ๆฉันว่างานของฉันก็ไม่ได้รอดเท่าไหร่ทั้งหมดเป็นเพราะเจนนิเฟอร์สาวๆพวกเธอทำให้ฉันผิดหวังมันแย่มากฉันมั่นใจว่าครูต้องชอบงานของฉันเอาจริงๆไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกเยอะเท่าไหร่เอาล่ะเจนนิเฟอร์เธอชนะเอาน้ำพุไปเลยเยี่ยมรางวัลใหญ่เลยอิจฉาไปเถอะพวกเธอฉันอยากลองน้ำพุช็อกโกแลตมานานแล้วและตอนนี้ฝันก็เป็นจริง Oh my god เราไม่ควรนั่งลงเฉยๆนะต้องขโมยช็อกโกแลตจากเธอเร็วเข้าก่อนที่เธอจะกินมันหมดซะก่อน ความคิดบันเจิดมากมีอา อร่อย เอ๊ะแล้วช็อกโกแลตหายไปไหนหมดเราช่วยเธอกินน่ะสิ นี่มันไม่ยุติธรรมเลยฉันขอเสนอรางวัลถัดไปน่ารักใช่ไหมโอ้ใช่เจ้าหมาน้อยมานี่มาบัดดี้โอ้ว้าวนี่มันเซอร์ไพรส์สุดเราต้องวาดรูปอึเหรอมีอาเธอฉลาดมากเก่งมากโอเคใช่ดูเหมือนจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่ฉันไม่อยากวาดมันเลยแต่ฉันจะพยายามดูก็ไม่มีทางเลือกนี่อีกอย่างฉันว่ามันง่ายมากก็นะฉันกำลังตามหลังฉันต้องใช้หัวหน่อยแล้วฉันว่าวาดด้วยเท้าเป็นความคิดที่ดีกว่าการวาดด้วยมือกินน้ำมาจากไหนน่ะอีมีอาเยี่ยมฉันกำจัดคู่แข่งไปได้แล้ว1คนตอนนี้ก็เริ่มวาดรูปได้นี่คือโอกาสที่ฉันจะเอาชนะเพิ่มขึ้นอีกทุกนาทีแต่แค่เพิ่มความพยายามลงไปนิดหน่อยมีอาล่าวาดไปไกลแล้วแต่ฉันยังหยิบสีขึ้นมาไม่ได้ด้วยซ้ำเย้หยิบได้สักทีฉันได้ชัยชนะเข้าไปทุกทีWhat? อ๋อฉันทำมันหลุดมันอยู่ไหนนะฉันอยากได้อันนี้ช่างเถอะงั้นฉันเลือกสีอื่นก็ได้โอ้ยหยิบไม่ได้สักทีอะไรกันเนี่ยมีอาเกือบจะเสร็จแล้วเวลาหมดแล้วหยุดงานของพวกเธออยู่ที่ไหนกันอ๋อไม่นะฉันยังวาดไม่ถึงไหนเลยส่วนฉันวาดเสร็จแล้วบางทีครูอาจจะไม่ชอบมันดูธรรมดาธรรมดามาดูกันว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้างฉันพยายามหนักมากฉันเห็นแล้วดีมากมิอา นี่มันกี่โมงแล้วนะเหมือนฉันจะนอนมากเกินไปถึงเวลาแล้วเหรอเอาล่ะครูเห็นงานของทุกคนแล้ว What? และเคทแพ้โอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่ความผิดของฉันนะเป็นเพราะมีอาแล้วฉันจะกินอืดได้ยังไงกันเย้ yeah. น่าเสียใจเอียนสุดๆฉันไม่อยากกินเลยโอ้หวานจังนี่มันช็อกโกแลตให้ฉันกินทั้งวันทั้งคืนก็ยังได้อร่อยจะทำอะไรนะพอได้แล้ว
เธอไม่รู้หรอกว่ามันอร่อยขนาดไหนฉันรู้สึกจะอ้วกหันหน้าหนีดีกว่าบางทีเธออาจจะอยากลองกันได้ตามใจ Hello และนี่คือเจ้าตัวน่ารักอีกตัวขนปุยน่ารักจังนั่งลงเจ้าตัวน้อยเราคงต้องรออีกหน่อยให้สาวๆได้เริ่มทำงานกันและก็นะพวกเขาต้องวาดลงบนหน้าของตัวเองเริ่มได้เจ้าขนปุยเป็นของฉันเดี๋ยวพวกเธอก็ได้รู้เราเกิดมาคู่กันฉันว่าแต่งหน้าเหมือนแมวต้องเข้ากับฉันสุดๆ okay. สีขาวไม่มีประโยชน์เลยใช้สีน้ำเงินดีกว่า เห็นไหมสดใสสุดๆเลยนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็แต่งตา wow. เธอทำได้ดีมาก ฉันหวังว่ามันจะเข้ากับฉันเหมือนกัน พวกเธอไม่มีโอกาสชนะหรอกดูนี่สักก่อนฉันจะใช้กระจกช่วยในการวาดรูปง่ายขึ้นเยอะเลยไม่มีใครเอาชนะฉันได้แน่นอนก็ฉันเกือบจะเสร็จแล้วเจนนิเฟอร์เป็นไงบ้างก็ไม่รู้สินะว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ฉันสนุกนะฉันด้วยอะไรนะเธอใช้กระจกเหรอนี่มันไม่ยุติธรรมเลยแล้วเธอผลักฉันทำไมมิอาดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นขี้โกงจริงด้วยเธอต้องให้บทเรียนนางสักหน่อยนางจะได้ไม่ทำผิดกฎอีกเคทเธอทำให้เราไม่มีทางเลือกโทษทีอย่านะหยุดมีอาขอร้องล่ะงานฉันเละไปหมดเลยโอ้ my god ทำไมกันฉันพยายามหนักมากเลยนะเธอจะได้ไม่ทำผิดกฎอีกไงล่ะ wait a minute ดูเหมือนว่ามีอามั่นใจว่าเธอต้องชนะแน่ๆฉันไม่ชอบเลย What? นี่มีอาให้ฉันช่วยไหมดูเหมือนว่างานของเธอยังไม่สวยเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยแก้มันเอง What? เกิดอะไรขึ้นเธอกำลังทำอะไรนะแล้วฉันได้เป็นไงบ้างดีขึ้นไหมฉันเป็นกองเลย ฉันเห็นว่าทุกคนพร้อมแล้ว awesome. เยี่ยมไปเลยเพราะเวลาได้หมดลงแล้ว เจ้าตัวน้อยอย่ามองทางนี้ oh. ไม่มีอะไรน่ามองเลย oh. งานของฉันเป็นไงคะยิ่งใหญ่ไปใหญ่ What? จริงเหรอแต่เจนนิเฟอร์แก้ทุกอย่างให้แล้วเธอหลอกฉันฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แต่ดูเหมือนมีตัวเรื่องให้ไม่เยอะเท่าไหร่เจนนิเฟอร์ชนะงั้นไปหาเธอเลยเย้ฉันทำได้เจ้าขนปุยเป็นของฉันมานี่เลยฉันจะกอดแกทำไมจู่ๆฉันอยากจำฉันจะจำดูเหมือนว่าเจนนิเฟอร์จะเป็นภูมิแพ้ยิ่งดีเลยงั้นเราก็เอาเจ้าเหมียวไปนะฉันรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไปพักก่อนสิว้าวซอสเต็มไปหมดเลยเธอรู้แล้วใช่ไหมว่ากำลังจะวาดอะไรถึงเวลาแสดงให้ดูว่าพวกเธอต้องทำอะไรอีปลาสดตัวเบลอเลยฉันว่าไม่มีใครอยากได้มันแน่ๆงั้นก็พยายามให้มากขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่แย่ที่สุดและซอสก็คือสีของพวกเธอโชคดีนะทุกคนฉันพร้อมจะสู้แล้วไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะมิอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจนนิเฟอร์ดูทางนี้ก่อนสิเธอกำลังทิ้งขยะบนหน้าของฉันโอ้โทษทีฉันไม่คิดมันจะเป็นแบบนี้เกินไปแล้วนะหวังว่าเธอจะไม่ทำอีกถึงเวลาวาดรูปของฉันแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่าฮะซอสมะเขือเทศดูสดใสสุดมันต้องออกมาสวยแน่นอนฉันจะใช้มันนี่แหละฉันชอบสีเหลืองมากกว่าฉันจะใช้มันดูสิว่ามันมีสีสันสดใสขนาดไหนแบบนี้แหละที่ฉันต้องการวาดรูปได้ซ้อนนี่สนุกมากเลยแย่จังที่มันหมดเร็วมากคงต้องเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วมัสตาร์ดเยี่ยมเลยคนละเฉดสีกันแต่ฉันก็ชอบนะและฉันจะใส่ซอสมะเขือเทศตรงกลางสีเข้ากันสุดๆไม่มีใครมาบอกว่าแย่แน่นอนว้าวมีอาว่าจะเสร็จแล้วใช่ใกล้จะสมบูรณ์แล้วอีกนิดเดียวดูเหมือนว่าฉันกำลังตามหลังฉันต้องใช้หัวคิดซะแล้วอ๋อนึกออกแล้วฉันจะวาดลงไปพร้อมๆกันแถมยังประหยัดเวลาด้วยแต่กลิ่นหอมน่ากินจังทนไม่ไหวแล้วอย่างน้อยฉันต้องลองชิมนิดนึงอร่อยหยุดไม่ได้แล้วฉันต้องการซอสเพิ่มฉันหยุดความหิวไม่ได้
เธอกำลังทำอะไรนะเจนนิเฟอร์ตั้งสติหน่อยไม่งั้นเธอจะไม่เหลือซอสให้ว่านนะ no. เรียบร้อยฉันว่าเสร็จแล้วโอ้ไม่นะมันหล่นลงบนงานของฉันจังๆเลยซวยสุดๆฉันไม่อยากรบกวนพวกเธอนะแต่มันหมดเวลาแล้วฉันลืมไปสนิทหมดเวลาหยุดได้อร่อยโอ้ไม่นะฉันยังไม่ได้ว่านเลยฉันทำอะไรลงไปนี่มันล้มเหลวสุดๆมีอามีงานที่สวยมากฉันต้องแพ้แน่ๆแต่มันยังไม่จบนะโทษทีค่ะพอดีซ้อนหกใส่งานตอนที่ไม่มีใครเห็นฉันจะสลับภาพของพวกเราอย่างรวดเร็วมาดูกันว่าคนอื่นมีอะไรอีกนี่ปลาของหนูสวยใช่ไหมเถียงไม่ได้เลยแล้วปลาของหนูล่ะชอบไหมนี่มันกระดาษเปล่าเป็นไปไม่ได้ฉันถูกเจนนิเฟอร์กงเธอเปลี่ยนรูปของเรามันพิสูจน์ไม่ได้สักหน่อยงั้นเธอต้องกินปลาแล้วล่ะมิอากินให้อร่อยนะฉันไม่ชอบกลิ่นมันเลยเหม็นมากเธอทำอะไรไม่ได้แล้วเธอต้องกินฉันมีความคิดดีๆแล้วแล้วถ้าฉันเผามันล่ะฉันว่าแบบนี้จะกินได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ดูเหมือนว่าที่เผาใช้งานไม่ง่ายเท่าไหร่นะใช่เลยเท่าที่นะเจนนิเฟอร์มันเป็นอุบัติเหตุแต่เอาจริงๆเธอสมควรได้รับมันแล้วล่ะช่างเถอะว้าวปลามันดูน่ากินมากเลยฉันคงไม่ปฏิเสธมันแน่ๆดูนี่สิว้าวฉันก็อยากลองสายไปเธอทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้ปลาตัวนี้เนื้อเด้งดีจังอร่อยมันยากที่จะจินตนาการแต่บางครั้งความสามารถในการวาดรูปก็ส่งผลกับชีวิตเราจริงๆแต่ก่อนอื่นฉันแนะนำให้พวกเธอไปฝึกฝนเยอะๆก่อนนะโชคดีนะ